ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านเจทู่คลองเตยร้านตั้งอยู่ที่คลองเตยซอย4และสาขาสวนเพลินมาร์เก็ตหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook เจทู่คลองเตยสวัสดีค่ะดิฉันเจทู่คลองเตยมาจากร้านเจทู่คลองเตยซึ่งวันนี้เรามาร่วมโครงการรสเค็มเพื่อสุขภาพนะคะอาหารของเรานำเสนอในวันนี้ข้าวมันไก่เย็นตาโฟถึงแม้ว่าเราจะปรับความเค็มลงแต่ความอร่อยก็ยังเหมือนเดิมเมนูข้าวมันไก่ปริมาณโซเดียมจานนี้รวมข้าวมันไก่น้ำจิ้มและน้ำซุปโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 3,364 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,956 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 42% จริงๆซิกเนเจอร์ในที่ร้านก็จะเป็นบัวลอยเผือกแกงเขียวหวานปลากายเนื่องจากวันนี้สนใจในเรื่องของการลดความเค็มเพื่อสุขภาพและก็อยากจะนำเสนออาหารที่เราขายอยู่นี้ลดความเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้าทุกคนเมนูเย็นตาโฟโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,528 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,164 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 24%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับ